และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโล่สวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมคลิปแรกผมนิคมนะฮะอ่ะแจกก็ผมนะครับไมค์ครับ PlayStation Portable Edition ก็ผมรู้ไหมครับ PSP ก็ผมเป็นเวอร์ชั่นแฟนเมดก็ผมตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น 3.4.0 ก็ผมชื่ออัปเดตหนึ่งชื่ออัปเดตโดยมันชื่ออัปเดตสเกเลตันกับโบผมก็เป็นการเพิ่มอาวุธแล้วก็ม็อบใหม่เข้ามาผมนะฮะอ่ะเราสามารถที่จะไปดูข้อมูลอัปเดตได้ตรงมอผมนะครับปึ๊บเนี่ยเลื่อนลงมาตรงมอเรากดดูเนี่ยจะมีบอกว่าอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ไปอัปเดตกับพวก inventory ใหม่แล้วก็ต่อมาที่2เป็นเพิ่มสเกเลตันแล้วก็เพิ่มธนูลูกธนูแล้วก็ต่อมาเป็นลบ experience แบบใหม่ซึ่งอันนี้เขาเหมือนเขาทำให้มันใช้งานได้แล้วก็มีการเลือกสกินด้วยนะครับมีสกินให้เราเลือกแล้วก็มีโล achievement มีฟอนต์ใหม่มีฟิลเตอร์ที่ดีขึ้น background อันใหม่แล้วก็ต้อนรับ PSP 1000รุ่น1000ครับผมนะฮะสำหรับคนที่เล่นใน PC จริงๆครับผมนะฮะแต่โอเคนี่ผมเล่นในมือถือครับผม Android นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมนะฮะถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนสกินจากก้อนเปลี่ยนสกินมีสกินให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด5สกินครับผมนะฮะถ้าเกิดเราต้องการเลือกสกินให้เรากด LR จะเป็นการเปลี่ยนสกินครับผมแต่ถ้าเรากดตัว X ตรง Select เนี่ยก็จะเป็นการเลือกสกินครับผมนะครับปึ๊บนี่มันเลือกสกินครับผมจริงๆมันก็จะมีเป็น type นะฮะเป็นรูปแบบแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าผมไม่มั่นใจว่าทำอะไรได้ครับผมนะฮะแล้วก็มีที่เป็นดาวน์โหลดได้ด้วยครับผมนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ดาวน์โหลดคือดาวน์โหลดตรงไหนได้เหมือนกันนะผมเพราะว่าบอกว่าตอนนี้มีสกินนะสกินให้เราได้ใช้แค่นั้นเองครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองสกินนี้แล้วกันนะผมนะครับ select เปลี่ยนสกินสักครู่หนึ่งครับผมปุ๊บเรียบร้อยผมสกินไปแล้วผมนะฮะโอเคออกมาแล้วผมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปตรง about เนี่ยก็จะเป็นไกด์การบอกข้อมูลครับผมนะครับอ่ะโดยข้อมูลตรงบรรทัดสุด developer คือคนปัจจุบันเนี่ยก็คือ Regan developer กับ Alex Dev ครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ partner developer ก็คือ Tree Kirill Squin ครับผมหรือ Wu Leo ครับผมนะฮะอ่ะสร้างโดยมาซิน Proska เล็บ Dragon เป็นข้อมูลของคนสร้างครับผมก็มีเว็บของคนสร้างครับผมนะฮะอ่ะคนสร้างคนแรกแล้วก็มีในส่วนของเวอร์ชันบอกว่าเป็น1เป็น PSP 3.4.0 ครับผมแล้วก็สถานะคืออยู่ในระหว่างพัฒนาครับผมนะฮะโอเคจริงๆผมเคยคิดแล้วบอกว่า2.7สุดท้ายของผมจริงๆแล้วเอาไหมครับ PSP ยังเป็น Open Source ครับผมก็คือใครจะพัฒนาต่อก็ได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ภาษามันมีให้เปลี่ยนครับผมก็จะมีเรื่องระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนนี่ภาษาไทยนะจ๊ะโอเคทีนี้ตรงออปชันตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่าตรงนี้อันที่เพิ่มเอาใหม่อันนี้ที่เป็น3เป็น64 MB เนี่ยก็จะเป็นแรมครับผมซึ่งเราสามารถปรับไปเป็น32ได้ผมสำหรับไม่ครับ PSP ครับผมนะครับที่เป็นเริ่ม 1,000 แล้วผมแต่ผมใช้2,000อยู่แล้วไม่สนใจว่าเป็นต้องมันดึงแล้วก็คอนโทรลเลอร์ก็มาดูได้ผมว่าคือเราตั้งอะไรไว้บ้างครับผมนะฮะอันนี้คือผมตั้งไว้ครับผมนะครับโอเคอนาล็อกอันนี้ก็เป็นตั้งค่าอนาล็อกครับผมนะครับปึ๊บก็นี่คือหมดในการตั้งค่าครับผมทีนี้เราต้องหมดเพลย์ครับผมนะครับอันนี้ก็คือเลือกโลกเนี่ยก็คือใช้ LR ในการเลือกโลกครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีให้เลือกว่าจะทำอะไรกับมันนะผมก็คือถ้าเกิดกด X ตรงนี้ก็จะเป็นเล่นโลกที่เราเลือกนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนชื่อได้ครับผมมีลบโลกแล้วก็มีสร้างโลกใหม่แล้วก็ยกเลิกกลับไปหน้าเมนูเมื่อกี้ครับผมซึ่งถ้าเกิดเรากดสร้างโลกใหม่เนี่ยมันก็จะมีเมนูขึ้นมาใช่ไหมก็จะมีซีดแรนดอมแล้วก็สามารถใส่ซีดได้ครับผมนะฮะจะพิมพ์มาซีดหนึ่งนี่ก็คือใส่ได้ครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็มีการตั้งค่าเนี้ยผมสตรัคเจอร์ออนครับผมคือเนี้ยมันสตรัคเจอร์ด้วยครับผมเป็นดันเจียนนะผมเจอแล้วด้วยครับผมโอเคแล้วก็สามารถปรับได้ว่าจะไม่มีสตรัคเจอร์ไหมหรือไม่มีครับผมนะครับเกมโหมดมีระหว่างครีเอทีฟกับเซอร์ฟแล้วก็ฮาร์ดคอร์ครับผมมี3เกมโหมดครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็สามารถปรับได้ว่าจะให้เกิดมามีกล่องด้วยหรือเปล่าครับผมนะครับนี่ถ้าเกิดออนก็คือมีถ้าออฟไม่มีนะฮะแล้วก็โบลท์ทัชตัวนี้มีเลือกระหว่างแฟลชกับดีฟอลต์ครับผมนะฮะจริงๆใส่ซีด8เลือกฟัดมันก็ไม่ทำให้ผลอะไรผลแค่สตรัคเจอร์เขาแหละครับผมนะฮะผมจะลองสร้างโลกแล้วครับผมจะปรับเป็นครีเอทีฟครับผมนะฮะโอเคก็จะเป็นการสร้างโลกครับผมนะครับโอเคนี่ก็เป็นโลกซูเปอร์แฟลตครับผมที่ผมสร้างขึ้นมาครับผมนะครับถ้ากด
LR ของมันจะเป็นการเปิดหน้ากระเป๋าจริงมันจะมี UI แบบใหม่แต่ว่าตัวเนี้ยเหมือนยังไม่รับคือตัว UI ใหม่อ่ะมาแล้วอยู่ข้างหลังแต่ไอตัวบล็อกเนี่ยยังไม่ตรงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเลื่อนดูบล็อกเนี่ยผมก็คือกด R ค้างเป็นการเลื่อนดูครับผมนะฮะอ่ะนี่ก็จะมีมาดูเป็นอันนี้ก็จะมีเป็นไข่สปอนเนอร์ครับผมนะฮะอ่ะอันเนี้ยม็อบใหม่จริงมันจะมีม็อบที่เป็นมีม็อบสไปเดอร์ครับผมนะที่เพิ่งเข้ามาครับผมนะครับอันแรกแล้วผมปุ๊บแล้วก็มีเป็นนี้เป็นนี่แค่สไปเดอร์แล้วก็สไปเดอร์ปกติแล้วก็ไอที่ไม่มีไข่เนี่ยผมอันเนี้ยคือตัวสเกเลตันนะผมที่เข้ามาแล้วก็มีอาวุธใหม่เขาบอกของเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นธนูครับผมนะฮะมีธนูมาด้วยครับผมนะก็จะเป็นการขอที่เพิ่งเข้ามาครับผมนะครับโอเคชุดเกราะสูตรจะมียังไม่ได้มีเป็นของเดเทอร์ไลท์อะไรมาครับผมนะฮะโอเคก็ยังมันดูเวอร์ชันแบบโบราณอยู่ครับผมนะฮะโอเคแล้วก็เนี่ยของสมาร์ทสเกเลตันมาปุ๊บเสียงมันได้ครับผมแต่ตอนนี้มันมีเสียงตอนนี้เสียงมันยังเป็นเสียงของตัวซอมบี้อยู่ครับผมนะครับแต่มันยิงกระสุนใส่เรานะก็คือให้ระวังหน่อยครับผมนะครับแล้วถ้ามันตุยเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นของสเกเลตันครับผมนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมก็จะดรอปเป็นธนูกับกระดูกเนี่ยครับผมนะฮะนี่เรามีวิธีสร้างบนมือได้แล้วครับผมนะครับก็ต่อมาเนี่ยเคียร์สไปเดอร์ครับผมนะครับก็เซตออกมาได้ครับผมนะครับนี่ก็จะเทียบกับที่เราเหมือนกันแต่ว่าเรามีนี่ไงเราอยู่ในเกทีฟเราไม่ได้ครับผมมีธนูครับผมนะมีธนูก็เซตไว้ดูผู้ชมครับปุ๊บนี่ครับผมสัมนาตายครับผมนะฮะอ่ะโอเคมีแค่สไปเดอร์แล้วก็สไปเดอร์ปกติครับผมถึงตัวกลางวันเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรเราครับผมนะฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราไปยุ่งกับเขาครับผมนะฮะถ้าผมไปยุ่งเขาปุ๊บเขาก็จะมาวิ่งมาทำร้ายเราครับผมนะฮะอ่ะโอเคยิงตัวอื่นกว่าเจ้าตัวเกียร์สไปเดอร์ครับผมนี่ก็ดรอปเป็นพวกแกมังมุมเนี้ยมาครับเป็นตัวธนูได้นั่นเองครับผมนะฮะมีลูกตาให้ด้วยครับผมนะฮะไอ้ลูกตาที่เจอก็ยังมีครอบอยู่ด้วยครับผมนะฮะโอเคตัวนู้นม็อบเกิดมีวัวเกิดอะไรเกิดด้วยแล้วเกิดกดกระโดดสำคัญก็จะเป็นการบินครับผมโดยการควบคุมเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์ทีมในคอนโซลอีดิชั่นนะฮะก็คือจะหันทิศทางในการบินครับผมนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูในตั้งค่าครับผมเดี๋ยวผมออกจากโหมดการบินก่อนครับผมนะฮะโอเคเป็นออปชันเนี่ยครับผมตรงเนี้ยมันก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างครับผมปรับ FOV ได้อยากให้แบบมันเห็นระยะ FOV ขนาดไหนซึ่งน้องมองมันตั้งอยู่ที่65ครับผมนะฮะอันนี้จะ10ที่เล่นปกตินะฮะ75 10ด้าน100นี่คือ Epic Gamer ครับผมนะฮะนี่เราเป็น Epic Gamer ครับผู้ชมฮะนี่ครับผม FOV 100นะฮะเป็น Epic Gamer จริงจังครับผมนะฮะโอเคแล้ววิวผมปรับไปที่75แล้วกันนะผมนะฮะแล้วก็มีวิวที่ทันปรับมันมีทันปรับไว้4ครับผมนะครับโฟกเรนเดอร์ปรับไว้อ่อนเป็นเรนเดอร์ฟอร์สให้ท้องฟ้ามีดีเทลไหมระบบสปรินต์ให้มีการสปรินต์ไหมสปรินต์ก็คือเรื่องสปรินต์ก็คือกดเดินหน้า2ครั้งเหมือนไหมครับPC หรือไหมครับคอนโซลนะผมนะฮะมีปรับสมูทไลติ้งด้วยผมอยากให้ขึ้นทำงานดีขึ้นก็เปิดก็ปิดตรงนี้ครับผมทำให้ขึ้นแอนิเมชันพวกน้ำอะไรอย่างงี้ปิดเปิดได้แล้วก็ออโต้จัมก็ผมปิดหรือเปิดได้เหมือนกันนะผมนะฮะโอเคต่อมาฝั่งขวากด R ปุ๊บก็จะเป็นย้ายมาฝั่ง R เนี่ยฝั่ง R เนี่ยก็จะมีวูดิทันครับผมนะครับจะเห็นขนาดไหนมี1กับ2นะครับดิฟฟิคัลตี้ตรงนี้ปรับได้ easy normal hard ครับผมแล้วก็ตรงนี้ freeze time day สามารถปรับเวลาค้างได้ผมล็อกเวลาครับผมนะฮะอ่ะโอเค GUI render อันนี้จะเป็นการปิดเปิด UI ครับผมนะครับถ้าเกิดผมปรับ off เนี่ยผมปุ๊บมันก็จะไม่โชว์ UI เห็นมั้ยฮะกดอันนี้บอกไม่เปิดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดงี้ก็คือจะไม่เห็น UI ถ้าเกิดต้องการให้ UI ขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดใหม่ครับผมนะครับปุ๊บนี่ครับผม UI ก็จะกลับมาครับผมนะฮะโอเคออปชั่นปุ๊บ LR นี่ก็มีปรับเสียงเปิดปิดเสียงมีเปิดกับปิดแล้วก็มิวสิกครับผมนะฮะอันนี้เป็นเสียงบุ๊กเอฟเฟคอันนี้เป็นเสียงเพลงที่เปิดตอนนี้ครับผมที่ผมเปิดอยู่นะฮะเดสกรีนช็อตถ่ายภาพแล้วก็เดฟโหมดครับผมเดฟโหมดตรงนี้ก็จะเป็นการบอกเหมือน F มันคือ F5 ครับใช่มั้ยครับมัน F5 F3 จะไม่ได้ละผมไม่เล่น PC บ่อยครับผมนะฮะตอนนี้คือจะบอกข้อมูลต่าง CPU ที่ใช้ Memory Polygon แล้วก็ตำแหน่งผู้เล่นครับผมนะครับ Player X Player Y สัตว์ไหนจะเป็นกระบอกตำแหน่งผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนครับผมนะฮะโอเคนี้ก็เป็นครับบอกว่าเราทำอะไรอยู่บ้างครับผมมีอัปเดตชั้นตรงไหนเนื้อ Color ต่างๆเนี่ยครับผมนะครับก็เป็นอัปเดตครับผมนะครับของเวอร์ชันนี้ที่ว่าโคตรเจ๋งครับผมนะครับเจ๋งโคตรนะฮะโอเคแต่ว่านี่ก็คื
ตรงนี้ผมถ้าเกิดเราหยุดเกมเนี่ยดูเนี่ยก็มี achievement ด้วยครับผมตอนนี้มันยังรัดเย็ดเพราะว่าอยู่ใน creative มันไม่ขึ้นครับผมโอเคแต่ผมขอปิดในส่วนของตัวเดฟโหมดก่อนครับผมนะครับผมว่ามันน่ามันเต็มจอว่ามันนั่นคันหน่อยก็ปิดไปก่อนนะครับผมเอาใหม่ปุ๊บปุ๊บโอเคครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูของเซอร์ไววอลครับผมนะเซอร์ไววอลหน้า UI มันจะไม่บั๊กครับผมนะฮะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอexit เซฟ exit ไปก่อนนะผมนะครับโอเคปึ๊บทีนี้โลกที่ผมเซอร์ไววอลไว้ผมเอามาลองเล่นครับผมนะครับก็มีโลกนี้ครับผมที่ผมทำการลองเล่นไว้บางส่วนครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวsurvival ของผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมถ้าเกิดดู achievement เนี่ยก็จะมี achievement ให้เราดูว่าผมทำอะไรบ้างส่วนเนี้ยผมทำ achievement ไปกับมันที่มันมีหน้า2ด้วยผู้ชมฮะหน้า2มีอะไรเนี่ย time to farm ทำขนมปัง acquire hardware ครับผมนะครับก็เป็น achievement ครับผมนะฮะเดี๋ยวจะลอง achievement ให้ทุกอันละกันนะผมนะฮะอยากรู้ว่าโต๊ะค้าผมอยู่ไหนครับผมนะฮะจะบอกเอาไว้ข้างนอกนี่ผมเซ็งเลยนะจริงโอเคครับของก่อนนะผมโอเคมันน่าจะมีวิธีแบบดึงของเก็บไปไวก็ดีเหมือนกันนะจริงปึ๊บ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 ดึงของออกมาอยากให้มันมีสลับปุบแบบสลับของเงี้ยมันจะเฟี้ยวมากเลยนะครับสลับของได้อะคืออันนี้คือมันทำไม่ได้มาถึงอีกหน่อยครับผมโอเคนี่ครับผมปึ๊บวางไปก็จะเป็นหน้า UI ใหม่ของมันเห็นไหมฮะก็จะเหมือนกับในคอมเนาะนะครับแล้วก็ตรง UI ข้างล่างลืมบอกไปครับผมตรงนี้ก็จะมี EXP ขึ้นครับผมมาผมว่าเนี่ยเราทำไปเท่าไหร่ตั้งแต่ผมเลเวล4คือทำอะไรต่างๆไว้เหมือนหลายอย่างเหมือนกันผู้ชมครับทีนี้ผมจะลองทำ achievement ดาบดูครับผมโอเคมาเดี๋ยวจะลองทำ achievement A ทำดูฮันครับผมปุ๊บปุ๊บครับของนี่ชิเมนทำสไตร์เนี่ยครับผมนะฮะนี่ก็ได้ชิเมนขึ้นมาครับผมนะครับก็คือสามารถทำชิเมนได้ครับผมนี่ก็คือมีจุดพอมีจุดมุ่งหมายอยู่เหมือนกันนะผมนะครับตอนนี้จะไปตองคืนด้วยครับผมนะครับออกไปก็คือก็จะมีเรื่องครับผมนะฮะผมยังไม่อยากมีเรื่องไงครับผมก็เห็นไหมมีซอมบี้อยู่ข้างบนนะผมนะฮะแล้วมันจะมีบุกคิปงคิปเปอร์ด้วยครับผมอันนี้คือแสบมากผมโดนบ้านผมตรงนี้คือโดนระเบิดคิปเปอร์ไปรอบหนึ่งด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่แบบต้องระวังนิดนึงครับผมนะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะก็เป็นในส่วนของตัวไมค์ครับวันนี้ก็มีอะไรบ้างครับผมนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับใครที่สนใจดโลผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปและกระสุนที่ลงผมใส่ไว้ใต้คลิปนะแต่ถ้าเกิดอยากให้อัดใหม่เดี๋ยวบล็อกได้ครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบอย่าลืมกดไลค์ผมชมบ้างไฟสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย